วันอังคารที่8มกราคมขึ้น3ค่ำเดือนยี่ปีจอพุทธศักราช2562เจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
สามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสายุคานินาถะปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกัสสติปรนังกโรมาเสอานังสุขิโตโนมิขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุโคโหมิจงเป็นผู้ไร้ทุกข์อาเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเบนอัพยาปาโชโหมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโคโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานังปรินารามิจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสุขีตาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัพเพสัตตาอเวราหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัพเพสัตตานัพยาปาชาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตาอานิฆาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปรินารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลสัพเพสัตตาลัทธสัมปัตติโตมาวิคาชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสัตตากัมมัสสกากัมมทายาทากัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารณาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกริสันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่า
ภิกษุทั้งหลายถ้าใครมาด่าว่าเธอด้วยประการใดก็ตามเธอโกรธแค้นต่อบุคคลนั้นไปแล้วไปด่าตอบเขาคนที่ด่าเขาที่หลังนั่นแหละเลวกว่าคนก่อนพระพรหมมังคลาจารย์มนุษย์ในตอนต้นนี้ความสุขของเขาจะขึ้นต่อสิ่งเสพวัตถุภายนอกถ้าเขาไม่พัฒนาภายในต่อไปเขาจะยิ่งขึ้นต่อวัตถุเสพภายนอกมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งทั้งชีวิตและความสุขของเขานี่ไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย สุขนั้นมีอยู่รอบตัวแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นเพราะใจจดจ่อแต่ความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าผลก็คือขณะที่ความสุขข้างหน้ายังมาไม่ถึงเรากลับละทิ้งความสุขที่มีอยู่รอบตัวทั้งที่เป็นสิทธิของเราโดยชอบธรรมกลายเป็นว่าเสียสองต่อพระอธิการไพศาลวิสาโลธรรมดาที่ไม่มีใครในโลกนี้หนีไปให้พ้นได้ก็คือความแก่ความตายแต่คนโดยมากพากันประมาทเหมือนอย่างว่าไม่แก่ไม่ตายน่าจะรีบทำความดีแต่ก็ไม่ทำกลับไปทำความชั่วก่อความเดือดร้อนให้แก่กันและกันต่างต้องเผชิญทุกข์เพราะกรรมที่ต่างก่อให้แก่กันอีกด้วยฉะนั้นก็น่าจะนึกถึงความแก่ความตายกันบ้างเพื่อจะได้ลบความมัวเมาและทำความดีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก